ส่วนนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของงานลํำลึกวาระครบรอบ250ปีแห่งการสถาปนากรุงธนบุรีนะครับโดยเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยนะครับกับการเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำมีการนำเรือสำเภาขนาดเท่าของจริงในสมัยอดีตให้มาได้ศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวจีนที่ค้าขายกับชาวไทยนะครับตั้งแต่นู่นเลยสมัยกรุงธนบุรีครับ เดี๋ยวไปดูภาพนะครับเป็นเรือสำเภาโบราณขนาดใหญ่นะครับจอดเทียบท่าที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามแหมเพิ่งเปิดไปซะด้วยนะฮะเรือสำเภานี้มีชื่อด้วยนะครับว่าเรือสำเภาสีมหาสมุทรมีการจำลองจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อน้อมรำล,ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวราระครบรอบ250ปี แห่งการสถาปนากรุงทนบุรีโดยเรือสัมภาโบราณนี้นะครับจะมีการจัดแสดงนิทัศการพระ,พร,ะราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชให้กับผู้เข้าชมนะครับได้มีโอกาสเรียนรู้ความเป็นมารวมถึงได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวจีนที่ค้าขายกับคนไทยในสมัยก่อนและการจเจริญสัมพันธมตรีทางการค้าและการทูตระหว่างกรุงธนบุรีกับจีนนะครับ ซึ่งถ้าคุณผู้ชมถ้าสนใจนะครับสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมได้นะครับก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13มก,กราคมปีหน้านะครับปี2562ที่ร i เว r ร์ r พไอคอนสยามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ในแต่ละวันจะสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา11.40นาที แล้วก็สิ้นสุดนะครับ19นาฬิกา40นาทีเขาจะแบ่งเป็นรอบๆนะครับก็รอบหนึ่งแล้วเนี่ยตกแล้วน่าจะใช้เวลาประมาณสัก35นาทีก็ถ้าให้แนะนำนะครับอยากให้แนะนำว่าไปช่วงเย็นเพราะว่าช่วงเย็นจะสวยมากนะครับาสวยมากนะคะเพราะว่าติดกับไปน้ำเจ้าพยาด้วยรอบสุดท้ายเนี่ย19นาฬิกา40นาทีไปได้ก็ไปสักเรื่องงานก็ไปนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปพร้อมกันรถติดนะสำหรับ พิพิธภัณฑ์ลอยน้ำนี่นะคะถือว่าเป็นหนึ่งใน7มหัศจรรย์ของไอคอนสยามที่าทางผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของไทยเนี่ยเขา ร่วมมือกันสร้างขึ้นนะคะมูลค่าการลงทุน54,000ล้านบาท74จาน,นด้วยเหรอใช่ค่ะก็คือจะมีหลายอย่างอยู่ในนั้นนะคะแม้แต่ศูนย์การค้าเนี่ยก็มี2อ,อาคารด้วยกันแล้วก็มีอสังหาริมทรัพย์ริมน้มําแล้วก็จะมีรถไฟฟ้าต่างๆเข้าไปในพื้นที่ด้วยก็อยากไปก็เดินทางไปชมนะครับไม่อยากจะโปรโมทมากเพราะว่าก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะฮะครับ